ผู้รองครับในศึกเชฟบุญธรรมนาวาเอกศึกเชฟบุญธรรมครับวันนี้เจอกับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลครับในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ทูนี้ถือว่าเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับนาวาเอกนี่ก็อยู่ในกลุ่มพลังใหม่ส่วนขุนศึกน้อยเนี่ยข้ามฟากมาจากลุมพินีครับทุกทีจะชกในสายบ้านพลเมืองดีของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับแหมมวยคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับผมนาวาเอกนี่เจ้าบ้านเลยนะฮะเจ้าบ้านนี่นาวาเอกอายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับค่าตัว 50,000 บาทนะครับฟอร์มของนาวาเอก3ไฟต์หลังนี่ชนะคะแนนหยาดฟ้าอาแอร์ไลน์มานะครับแล้วไปเสมอ1พิชิตเกียรติชูไทยล่าสุดมาชนะคะแนนคมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะครับขณะที่ขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลนี่แหมมวยของพี่ไก่เนี่ยนะครับผมอายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดชัยภูมินะครับค่าตัว 55,000 บาทนะครับขุนศึกน้อยนี่แพ้คะแนนฟ้าเป็น1พอหลักบุญมาชนะคะแนนเดชฤทธิ์ สเพ็ญประภาแล้วก็มาแพ้คะแนนฟ้าเป็น1พอหลักบุญมานะครับขุนศึกน้อยนี่เป็นมวยช่อง7เป็นมวยลุมพินีครับครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาชกที่เวทีมวยราชดำเนินนี่ฮะขุนศึกน้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับเหมือนคุณออสเคโอว่านะฮะนี่ฮะมาเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับเหมือนคนนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมแข้งซ้ายครับขุนศึกน้อยนี่ประเภทฝีมือจัดเลยครับแข้งซ้ายแม่นเหมือนจับวางส่วนนาวาเอกนี่หนักแรงทุกลูกครับโอ้โหรูปร่างสูงใหญ่เหลือเกินครับอ้าวโดนผลักออกไปเรทเปิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่นาวาเอกนะครับได้เปรียบ10ต่อ9ครับขุนศึกน้อยนี่ดูทรงผมแกนี่เหมือนกับสกินเฮดหรือว่าแกเพิ่งไปบวชมาไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ว่าทรงผมนักมวยทุกวันนี้นี่เขาทำเป็นไฮไลท์เลยนะครับเขาจะมีแสกโอ้ยล้มไปแล้วฮะเนี่ยแกยิ้มนะนี่หมดยกที่2นะฮะ1 2รวมกันเลยนะครับโอเคโอฮะเขินนิดหน่อยนะครับแหมนิดหน่อยครับนี่ฮะทางฝั่งขุนศึกน้อยแหมมาตามกันต่อครับมวยเจ้าบ้านด้วยนะครับนาวาเอกนะครับมวยโปรโมเตอร์ด้วยนะครับนี่ฮะยก3ต้องเดินเกมเร็วหน่อยครับนาวาเอกเพราะว่าเจอกับจอฝีมือโอ้โหดูครับแกเขี่ยนิดเดียวเสียหลักไปเลยครับประเภทฉลาดอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเผาเอาละครับนาวาเอกจะทำให้ขุนศึกน้อยนี่ยุบได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเจอเข่าแล้วเขาบอกว่าเหมือนเห็นระเบิดเหมือนเห็นผีเลยครับครับติดตัวติดตัวกรรมการไพฑูรย์กบกลางจ้องอยู่ครับถ้าออกอาวุธไม่ได้นี่แยกแต่ว่าตอนนี้ยังออกอาวุธกันอยู่ป้ายหน้าไว้เอาแยกก่อนครับเห็นว่าออกกันไม่ชัดเจนเท่าไหร่พยายามที่จะไล่แขนขึ้นมาฮะแต่ว่ายังไม่ถนัดทนีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าขุนศึกน้อยแกก็รัดแน่นเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะแม่นาวาเอกก็ถือว่าเป็นมวยเข่าอาชีพเหมือนกันนะครับคุณออสเคโอฮะนี่ฮะยก3นี่ก็พยายามเข้าขวางคอเลยแต่ขุนศึกน้อยแกก็แหมลูกถูกจิกแกก็เยอะนะเสียบแล้วก็ดันเอาละต้องใช้เนี่ยแหละครับความแข็งแรงยังมีโอกาสเอาแข้งซ้ายสถานการณ์ตอนนี้นี่อยู่ที่ขุนศึกน้อยนะครับซ้ายแกแม่นตีเข้าไปเสียบเข้าไปยังไงครับแล้วก็หักหักมาไม่ล้มซะแล้วครับนาวาเอกนี่ถือว่าเป็นนักมวยเงินเดือนได้ไหมครับเพราะว่าแหมชกแต่ละครั้งนี่คนที่ตามแกเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ตลอดนะครับเพราะว่าฟอร์มหลังๆมาเนี่ยแกก็ชนะมาตลอดนะฮะชนะมวยดีด้วยนะครับครับเป็นมวยเอกของสิทธิ์เชฟบุญธรรมเลยนะฮะนาวาเอกนะครับนาวาเอกฮะตอนนี้นี่สดนะถือว่าร่างกายพอใช้ได้ครับต้องวงนอกวงในเลยนะมวยตัวนี้ผ่าน3ยกนี่สถานการณ์ที่อยู่ที่ขุนศึกน้อยนะครับได้เปรียบประมาณ4ช่วงตัวเนี่ยครับรองไก่ครับโอ้ยนี่ฮะเต้นบอกว่าเต้นเต้นว่างั้นอยู่กับที่ไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่กับที่นี่อาจจะโดนเข่ามาดูครับโอ้เนี่ยแกเหลี่ยมแกดีนะฮะขุนศึกน้อยฮะเหลี่ยมตัวใช้ได้ครับไม่ตื่นเต้นเลยนะฮะไฟนี้มาชกราบเนินครั้งแรกเลยนะครับขุนศึกน้อยนี่แม่โอ้ยดีฮะเดินแข้งขวาครับโดนซ้ายคืนครับเดินเข้ามาต่อยหมัดวงในครับเสียบเข้าไปขุนศึกน้อยก็ชิงขึ้นคอชิงล็อกไล่แขนไว้เอ้าบิดมาแม่ดูว่าไม่ค่อยทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับนาวาเอก
โอนไปเอียงมาเอ็นไปเอ็นมาครับคุณถึงน้อยนี่ที่มุมนี่นอกจากพี่ไก่แล้วก็ยังมีออดน้อยลูกกระบาดด้วยนะครับนี่ครับเป็นเทรนเนอร์นู่นฮะนู่นนะฮะโอ้ยบอกเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้โหมีเดินขู่ด้วยนะรู้สึกน้อยเห็นนาวาเอกถอยโอ้โหซ้ายจะเตะแรงเอาหมัดสวนแล้วก็โยนเข่ามาครับนาวาเอกกรรมการไพฑูรย์ดันแยกก่อนดูไม่มีอาการยุบตอนนี้นี่มวยฝีมือเดินไล่แล้วครับมั่นใจแล้วครับผลักออกไปแม่นาวาเอกเกิดอะไรขึ้นครับสถานการณ์นี้ตกเป็นรองนะครับแต่ตอนนี้ถอยครับเอาโดนเข้าไปอีกโดนเข่าก็ทำท่าไม่ดีกรรมการยุติการชกเลยครับครับดูเห็นสภาพแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าชกต่อไปก็แม้ก็น่าจะเตะตัวหนักกว่านี้ครับใช่ฮะเพราะว่าความแข็งแกร่งนี่คุณศึกน้อยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกว่านะฮะเตะซ้ายเข้าลำตัวนี่ถึงกับหยุดเลยนะฮะและดูว่าไม่ตอบโต้แล้วด้วยใช่ๆก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการไพฑูรย์นะครับกรรมการไพฑูรย์ก็ยุติการชกไปเลยโอ้ครับผมก็ต้องเซฟต้องมวยด้วยนะฮะใช่ครับจบไปยก4นะครับเป็นทางด้านขุนศึกน้อยเช็คบินได้ครับ